สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยของครูภากันต่อเลยค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะมาดูนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของอักษรนามแบบออกเสียง2พยางค์นะคะหรือว่าอะครึ่งหนึ่งออกเสียงอะครึ่งหนึ่งนะคะมาดูนะคะอักษรนามแบบออกเสียง2พยางค์นะคะที่เราเรียนวันนี้นะคะการอ่านอักษรนามแบบออกเสียง2พยางค์สำหรับการเรียนในคาบนี้นะคะเรามาดูว่าคาบที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเอาทีนี้มาอ่าน2คำนี้กันก่อนนะคะเรามาอ่าน2คำนี้กันก่อนเห็นอะไรไหมคะในภาพเห็นอะไรไหมคะเห็นตลาดใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกคะเห็นสมุทรใช่ไหมคะทีนี้มาดูนะคะคำว่าตลาดสมุทรดูนะคะเขาเขียนยังไงอ่านยังไงเห็นไหมคะตะลาดโตอาตะหอโลอาโดลาดเห็นไหมคะมีหอหีบเข้ามาด้วยนะคะตะลาดเห็นไหมเวลาเราอ่านออกเสียงอะกึ่งหนึ่งก็คือสองพยางค์นะคะตะหนึ่งพยางค์นะคะลาดหนึ่งพยางค์คำเดียวนะคะอ่านออกเสียงสองพยางค์นี่คือที่เราเรียนวันนี้ใช่ไหมคะมาดูคำนี้อีกคำว่าสมุดสมุดเห็นไหมคะโสอัสสะหอมอุดมนะคะนี่เวลาเราเขียนคำอ่านจะมีหอหีบนำเข้ามาด้วยเสมอนะคะมาดูต่อนะคะเห็นอะไรคะในภาพนักเรียนเห็นอะไรลูกคำว่าขนมใช่ไหมลูกขนมสนามสนามมาดูคำเขียนสองพยางค์ออกเสียงแบบไหนอย่างไรดูกันนะคะเห็นไหมคะสองพยางค์แล้วยังขนมโผอ่ะค่ะหอนออุขนมขนมสนามสนามก็มีหอหีบมาอีกแล้วนะคะต้องมีหอหีบมาด้วยอันนี้ก็คือเราจะได้รู้คำว่าการอ่านออกเสียงแบบสองพยางออกเสียงอะกึ่งหนึ่งหรือว่าออกเสียงอะครึ่งหนึ่งนี่แหละที่เราเรียนนะคะของวันนี้ทีนี้เรามาดูที่ว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างนะคะคาบที่แล้วเราเรียนไปเรื่องของอักษรนำใช่ไหมลูกที่มีหอนำและอนำโยอันนี้การอ่านออกเสียงในภาษาไทยก็ยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำอักษรนำก็คือพยัญชนะสมตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันแต่ออกเสียงเป็นสองพยางโดยพยางต้นออกเสียงเหมือนมีสระอะเห็นไหมคะประสมอยู่ครึ่งเสียงและพยางหลังออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่นะคะโดยมีวิธีออกเสียงขึ้นอยู่กับพยัญชนะตัวหน้าและตัวหลังและตัวหลังออกยังไงเมื่อตะกี้เขาออกไปแล้วใช่ไหมคะหมายความว่าตรงเนี้ยอักษรนามต้องมีพยัญชนะสองตัวเรียงกันเสมอนะคะการออกเสียงสองพยางค์อ่ะแต่พยัญชนะตัวหน้าเราออกเสียงกึ่งเสียงก็คือครึ่งเสียงนะคะออกเสียงเหมือนว่ามีสระอะอยู่ครึ่งเสียงเมื่อตะกี้อะไรนะคะขนมสมุดนะคะใช่ไหมคะเราจะออกเสียงอยู่ครึ่งเสียงนะคะเราไม่ออกเสียงเต็มเสียงนะคะเอามาดูกันต่อไปว่าเขาอะไรเราบ้างนะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางนะคะวิธีสังเกตด้วยและพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียว
พยางค์หลังจะต้องออกเสียงตามเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะตัวหน้ามาดูตรงนี้นี่นะลูกอธิบายอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าถ้าพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางนะคะและพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวพยางค์หลังจะออกเสียงตามเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะตัวหน้าเสมอนะคะเอาลองดูสังเกตยังไงลองดูนะคะมาดูคำนี้ในตารางสีฟ้าก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะในหนังสือน้องจะอยู่ในหน้า24นะคะหลักภาษาหน้า24ในหนังสือนะคะดูตามไปด้วยก็ได้ค่ะดูนะคะคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวสังเกตดูอักษรสูงอยู่ตรงไหนคำว่าขนมเมื่อตะกี้ใช่ไหมคะเจอแล้วคำว่าขนมอักษรสูงก็คือขอไข่นะคะเพราะฉะนั้นนอหนูก็จะเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอักษรสูงก็มีขอไข่ชอชิงขอถุงใช่ไหมคะนี่คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะคำที่หนึ่งคำว่าขนมอ่านว่าขนมฉลาดอ่านว่าฉลาดเห็นไหมมีหอหีบเติมหอหีบมาประจำเลยหอหีบทุกคำเลยนะคะเป็นประจำทุกคำนะคะถ้าเป็นอักษรนำถนัดอ่านว่าถนัดทุกคำจะมีหอหีบใส่มาเราไม่ขนมเราไม่ลาดเราไม่อ่านนะคะเราต้องใส่หอหีบมาด้วยนะคะถ้าเป็นอักษรนำเมื่อไหร่นะคะทีนี้มาดูว่าอักษรสูงนำแล้วมาดูตารางต่อไปนะคะเขาบอกว่าคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเมื่อกี้อักษรสูงเกยจิกติดใต้บนปากองเป็นอักษรกลางน้องเรียนมาแล้วป.3ทีนี้มาดูอักษรกลางอักษรกลางนำบ้างนะคะนำอักษรต่ำเดียวกอไก่นำนอหนูจอจานนำโรเรือต่อเต่านำโรลิงนะคะนี่คืออักษรกลางนะคะนำอักษรต่ำเดียวมาดูคำว่ากระดูกอ่านว่ากระดูกจรวดอ่านว่าจรวดตลาดอ่านว่าตลาดเห็นไหมคะอักษรสูงนำอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะจะออกเสียงอักถึงหนึ่งได้ประมาณนี้นะคะทีนี้มาอีกมีข้อสังเกตอีกนะคะดูข้อสังเกตต่อไปนะคะเขาบอกว่า ขอโทษค่ะเขาบอกว่าถ้าพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรต่ำคู่ตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวพยางค์หลังจะต้องออกเสียงตามวรรณยุกต์คงเดิมไว้นะคะเสียงวรรณยุกต์คงเดิมไว้เลยเรามาดูนะคะคำที่มีอักษรต่ำคู่นำอักษรต่ำเดียวนะคะอักษรต่ำคู่อยู่ตรงไหนนะคะมีโพพานกับนอหนูหมายความว่าโพพานนี้เป็นอักษรต่ำคู่นอหนูเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเขาบอกว่าเสียงวรรณยุกต์คงเดิมเห็นไหมคะจะไม่ออกพยางค์หลังจะต้องออกเสียงตามวรรณยุกต์คงเดิมเห็นไหมคะเราก็อ่านว่าคำว่าพนาเราก็อ่านว่าพนาเราไม่อ่านว่าพนาเห็นไหมคะนี่คือข้อสังเกตนะคะเราไม่อ่านว่าพนาเราก็อ่านว่าพนาเห็นไหมคะไม่ทุกคำอยู่ที่อักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดียวนะคะไม่ใช่อักษรสูงอักษรกลางอยู่ที่รู้จักสังเกตด้วยนะคะต่อไปนะคะเราสังเกตดูที่คำว่าชนิดก็เหมือนกันนะคะเราไม่อ่านชนิดใส่หอหีบไปเราไม่ใส่นะคะเราก็อ่านว่าชนิดเลยนะคะหมายความว่าอักษรต่ำคู่นะคะอักษรต่ำเดียวก็เหมือนกันนะคะอักษรต่ำเดียวก็เหมือนกันเราก็จะไม่ใส่ว่าอะไรนะหอน้อยดอนิดไม่ได้นะคะเราไม่ต้องใส่หอหีบเพราะว่าเขาบอกว่าให้ออกเสียงตามเสียงวรรณยุกต์คงเดิมไว้นะคะบางคำเราต้องรู้จักสังเกตไม่ใช่ว่าใส่หอหีบนำบุตรเลยอักษรนำบุตรไม่ได้นะคะถึงออกเสียงสองพยางค์นะคะไม่เป็นอักษรนำบุตรแค่รู้จักสังเกตว่าไหนอักษรสูงไหนอักษรต่ำไหนอักษรต่ำเดียวคู่ไหนอักษรต่ำเดียวนะคะในเรื่องไตรยางค์สามหรือว่าอักษรต่ำอักษรสูงเนี่ยน้องเรียนมาแล้วตั้งแต่ป.3แล้ว
แต่ทบทวนไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรเรียนรู้ไปเรื่อยๆต่อมานะคะเขาบอกว่าถ้าพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำพยัญชนะตัวหลังไม่ใช่อักษรต่ำเดียวพยางค์หลังจะต้องออกเสียงตามเสียงวรรณยุกต์คงเดิมเหมือนกันเมื่อไรที่พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางอักษรต่ำแต่ตัวหลังเนี่ยไม่ใช่อักษรต่ำเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องพยางค์หลังเราต้องออกเสียงตามวรรณยุกต์คงเดิมเหมือนกันนะคะถ้าตัวหลังไม่ใช่อักษรต่ำเดียวเอามาดูนะคะมาดูคำนี้คำว่าสภานะคะคำอ่านก็คือสภาไม่ใส่หอหีบไว้นะคะไม่สภาไม่ได้นะคะอักษรสูงก็คือตัวสเสือใช่ไหมคะอักษรต่ำเดียวก็คือพอสำเพอนะคะสภาเราก็อ่านว่าสภาเลยนะคะทีนี้อักษรต่ำเดียวนำก็เหมือนกันนะคะคำว่านครเราก็อ่านไม่นครเราไม่ใส่นะคะเราก็อ่านธรรมดานครเห็นไหมคะการอ่านออกเสียงอยู่ที่เราดูด้วยพยัญชนะเป็นอักษรสูงอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวไหมนำอักษรจำพวกต่ำคู่ไหมเราต้องสังเกตตรงนั้นด้วยนะคะสังเกตพยัญชนะอักษรด้วยนะคะการออกเสียงนะคะสองพยางค์ก็คืออะกึ่งหนึ่งหรือเสียงครึ่งเสียงหรืออะครึ่งเสียงนะคะด้วยกันเหมือนกันวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการออกเสียงสองพยางค์นะคะคำที่ออกเสียงสองพยางค์อยู่ในอักษรนำออกเสียงสองพยางค์หรืออะกึ่งหนึ่งนะคะอะครึ่งเสียงวันนี้นะคะเราจะได้รู้ในเรื่องของอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพยัญชนะเป็นอักษรครุ่งอักษรกลางอักษรต่ำหรืออักษรต่ำเดียวนะคะต่ำคู่เรารู้จักสังเกตนะคะให้นักเรียนได้รู้จักสังเกตคำด้วยนะคะเมื่อเราเรียนไปแล้วเรามาฝึกอ่านออกเสียงคำและเขียนคำกะอ่านนะคะการลองดูนะคะลองดูว่าที่เราเรียนมาแล้วเมื่อตะกี้เราออกเสียงอย่างไรไหนอะครึ่งเสียงเป็นแบบไหนลองอ่านกันนั้นลองอ่านกันคำว่าอะไรลูกฉันหอมตลาดสงบเสงี่ยมอริอร่อยสนุกสนานใช่ไหมคะถูกไหมลูกถนอมตวาดสหุสเหี่ยมอริดอร่อยสนุกสนานที่ครูอ่านมาทุกคำเขาเรียกว่าการอ่านอักษรนำแบบออกเสียงสองพยางค์นะคะหรืออะกึ่งเสียงอะครึ่งเสียงเห็นไหมคะอยู่ตรงไหนมันถะหนอหอนอหอหอถะหนอเห็นไหมคะหนึ่งพยางค์สองพยางค์ถะหนึ่งพยางค์หนอสองพยางค์ออกเสียงสองพยางค์อะกึ่งหนึ่งนะคะคำว่าตะวาดตออาตะหอบออาโดวาดตะวาดคำว่าสังหุสเหี่ยมหมายความว่าสองคำนะคะตรงนี้สองคำคำว่าสังหุนี้สังหุหนึ่งคำและเราก็อ่านว่าสเหี่ยมอีกหนึ่งคำนะคะคำว่าอาริดอร่อยก็สองคำใช่ไหมคะอาริดไม่ก็มีหอยิบทั้งหมดเลยอร่อยนะคะสนุกสนานใช่ไหมคะสนุกมีหอยนำหมดเลยสนานนะคะนี่ออกเสียงอักหนึ่งแต่เวลาเราเขียนต้องนำหอยิบไปด้วยนะคะนี่มีเป็นการออกเสียงนะคะสองพยางค์ที่เรียนวันนี้เป็นไงบ้างคะได้ไหมคะ
สังเกตง่ายๆลูกนะคะจะมีอักษรสูงอักษรต่ำอักษรกลางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตัวตามก็มีอักษรต่ำเดียวนะคะตามประมาณนั้นให้รู้จักสังเกตอักษรว่าออกเสียงอักกึ่งหนึ่งเป็นอย่างไรมีข้อยกเว้นอย่างไรบ้างนะคะไม่ยากตั้งใจเรียนนะคะศึกษาไปเรื่อยๆรู้จักสังเกตนะคะบ่อ6ดูมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนเขียนคำที่มีอักษรนำอะครึ่งเสียงพร้อมแต่งประโยค7คำ7ประโยคลงในสมุดภาษาไทย7คำ7ประโยคนะคะเยอะแยะมากมายคำที่ครูยกตัวอย่างให้ก็ได้หรือว่าน้องจะตั้งคำว่าเช่นน้องตั้งคำว่าสมุดใช่ไหมคะลูกก็อ่านครึ่งเสียงทั้งหมดที่เรียนมาเมื่อตะกี้สมุดน้องบอกว่าฉันมีสมุดภาษาไทย1เล่มแล้วแต่ตาลาดฉันไปตลาดกับแม่เห็นไหมคะ7คำ7ประโยคง่ายๆนะคะให้น้องตั้งใจเรียนนะคะสู้ๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะโปรดทุกคนขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ